งแรกกับการประกาศตัวครั้งสำคัญของ12นักล่าฝันซีซั่น6และงานเพลงเปิดตัวโดย6คนดนตรียังบรัดแห่งปีโปรดิวเซอร์ของผมก็คือพี่สแตมของ7 Scene ครับผมเป็นคนจริงใจนะเป็นคนจิตใจดีครับถ้ามีเพลงหนึ่งที่เขาบอกว่าอยากแต่งมานานแล้วแต่ยังไม่เคยแต่งผมก็แอบชิงแต่งให้เขาก่อนคนจะใจดีร้องแล้วมันอินได้จับมือข้างนี้มันคงแค่ไหนแทนจากลิปตานะครับใช่เลยเขาว่าเธอยันน่ารักคนนี้ยันน่ารักจังคนนี้แนวเพลงก็จะเป็นโซลดิสโก้กลางอีกน่าจะทำให้คนดูสนุกได้เวลาอยู่บนเวทีโปรดิวเซอร์ของแท็บก็คือพี่ต๋องเบบี้กินส์นะคะรักเธอกันตอนยอมเจ็บยากนี้รู้สึกว่าใช่เชื่อแล้วกันว่านี่คือแท็บจนนมจนใจหลุดไปไม่พอก็ดีใจครับที่ว่าได้พี่ว่านมาทำเพลงร็อกเนี่ยน่าจะเหมาะกับเสียงเพราะด้วยแล้วก็คาแรคเตอร์ของเขาอะนะผมว่าเหมาะทุกอย่างเกิดความลงตัวครับน่าจะเหมาะกับหลายๆคนที่รู้สึกว่ากำลังแบบค้นหาใครบางคนอยู่แล้วรู้สึกว่ามันเกินจะนานแล้วนะครับอยากเจอสักคนที่เหงาอยู่เหมือนกันพร้อมครับยอดค่ะอยากให้คนดูเป็นคนตัดสินใจเองรู้สึกว่าพวกเขาพร้อมแล้วคุณล่ะพร้อมหรือยังติดตามพิสูจน์ผลงานที่กลั่นกรองจากความฝันและความสามารถของพวกเขาใน Debut Tongs AF6 The Album สวัสดีค่ะวันนี้ครู AF6 ค่ะแล้วคือวันนี้พวกเรามาทำอะไรคะมาซ้อมใช่ใช่คือจริงๆตอนนี้มันเป็นบรรยากาศใช่มันบรรยากาศตอนซ้อมคือตอนนี้เช้ามากจริงๆแล้วงานมันมีตอนเย็นประมาณ6โมงแต่เขานัดเรามา8โมงเพื่อที่จะมาฟังบรีฟตอนเช้าและก็ไปยืนบล็อกกิ้งถ่ายรูปค่ะบนเวทีภารกิจหลักของเราวันนี้ก็คือมาแถลงข่าวงานกรุงศรี AF Fan Festival นะคะก็วันนี้ก็รวมรุ่น AF ก็ยังมีหลายๆคนที่ติดงานอยู่ซึ่งก็ได้มาบล็อกกิ้งตอนเช้าแล้วก็เดี๋ยวก็มาเจอกันอีกทีตอนเย็นนะคะก็ตอนนี้พวกเราก็ทานข้าวรับประทานอาหารกันอย่างตามอัธยาศัยพักผ่อนนอนหลับกันไปค่ะก็คุณแม่กับคุณแม่ฟังก็มีสะลือนะคะเหมือนจะแบบไม่ตื่นค่ะอะไรอย่างงี้ส่วนพวกเราก็ค่ะตื่นมาเพื่อที่จะมาชูโมเมนต์ค่ะเพื่อทุกคนค่ะแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวคอยติดตามกันว่าเย็นนี้เรามีอะไรกันต่อสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงแต่งหน้าทำผมกันอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวจะสัมภาษณ์เพื่อนๆบ้างว่าตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างกับงานที่กำลังจะเริ่มขึ้นนะครับขณะนี้เป็นเวลาบ่ายโมง45นาทีนะครับอีก15นาทีก็จะเป็นเวลาบ่าย2โมงพี่ๆก็จะเริ่มบรีฟแล้วนะครับว่าเราจะทำอะไรกันบ้างในงานแถลงข่าวนะครับและงานแถลงข่าวก็จะเริ่มบ่าย4โมงเย็นนะครับเอาล่ะตอนนี้เรามาถามเพื่อนๆก่อนคนแรกที่เราจะถามคือน้องกุญแจซอนน้องกุญแจซอนว่าไงครับโอ้โหน้องกุญแจซอนตอบดีมากนะครับซึ่งจับใจจริงๆมาที่บรูน่านะครับสวัสดีครับบรูน่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆตื่นเต้นจังเลยค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับกับเนี่ยที่เรากำลังจะแถลงข่าวกันก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าได้รวมตัวกับ 6F เลยแล้วก็ได้มาเจอ F6 นะคะทุกคนเลยตอนนี้และบูน่าอยู่ทีมไหนครับเนี่ยอยู่ทีมโวลคาโน่ค่ะพี่ทีอยู่ทีมไหนคะอยู่ทีมตุ่นครับแล้วจะสู้กับโวลคาโน่ได้เหรอคะเนี่ยโวลคาโน่นี่เป็นสัญลักษณ์อะไรโวลคาโน่คือนกฟีนิกซ์ค่ะเป็นเกี่ยวกับไฟ
ที่ยิ่งใหญ่ของพี่นี่ตุ่นนี่คือเอิร์ธเควกใช่ไหมใช่ครับสีเขียวใครก็รู้ว่าตุ่นต้องชนะน้องฟินิกอยู่แล้วโอ้โหอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูกันในคอนเสิร์ตอีกทีนะคะครับผมสู้ไม่ได้ก็มุดดินหนีอย่างเดียวเลยโอ้แต่ไม่น่าสู้ตายพี่ก็ต้องสู้ตายเหมือนกันแน่นอนครับสำหรับน้องสาวคนนี้นะฮะโอเคคุณครับบรรยากาศการแถลงข่าววันนี้ครับตอนนี้น้องแฮปปี้รู้สึกอย่างไรบ้างสนุกค่ะยังไม่ทำยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยสนุกแต่สนุกไม่รู้เหมือนกันรู้สึกมีความสุขค่ะเอนจอยอาหารแล้วก็เต็มไปหมดเลยแล้วก็มีความสุขดีค่ะแล้วก็ได้เจอกับรุ่น PAF สวัสดีครับน้องนิวได้ยินเสียงเราสวัสดีครับกำลังทำอะไรอยู่วะกำลังแต่งหน้าอยู่ค่ะนี่รบกวนเวลามีค่าหรือเปล่าเนี่ยมีค่ามากไม่เป็นไรได้อยู่ได้จริงวันนี้เขาไม่ใช่แต่งหน้าแหละแต่เราไปอยากแต่งหน้าเองก็เลยขอพี่เขาแต่งหน้าให้น้ำวันนี้แบบว่ายังไงไม่รู้เอาคนสำอางมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากแต่งเองใช่เพราะอย่างที่บอกว่าวันนี้คนเยอะมากพี่ๆ F เยอะมากแล้วก็พี่ๆชนะนาก็ทำงานกันแทบไม่ทันเลยนะฮะสงสารพี่เราค่ะว่าช่วยอะไรได้ก็พอจะช่วยได้ก็ช่วยเราอาจจะไม่สวยเหมือนคนอื่นเขาแต่เราก็โอเคตอนนี้สวยสมใจหรือยังโอเคนะ มันก็ลุกเราดีอะเวียดอนนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่ทีมโตตุ่นของเรานะครับอย่างที่บอกว่าของเราเป็นโตตุ่นนะฮะถือว่าเขาพรีเซนต์ความน่ารักของทีมเราได้ดีมากเลยนะฮะเอาพิธีก็ไม่แพ้กันนะครับเริ่มชมกันเองแล้วแล้วแม็กคิดว่าบรรยากาศการทำงานวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ครับก็ชิลมากครับเป็นอีกวันนึงที่ชิลก็ถือว่าเป็นโอกาสที่พวกเราได้มาทำความรู้จักกับพี่ๆ AF นะครับแล้วก็ได้เต็มตัวสำหรับการแถลงข่าวครั้งใหญ่ขอโทษครับผมได้ข่าวว่าวันนี้แม็กซ์ต้องขึ้นไปพูดบนเวทีด้วยครับผมเป็นไงบ้างเป็นการเป็นตัวแทนของทีมตัวตุ่นนะครับขึ้นไปพูดแบบ rough แล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทีมของเรานะครับให้กับผู้ชมทุกคนที่เขามาดูงานวันนี้ด้วยครับผมทีมเราก็หวังในตัวของแม็กซ์อย่างมากเลยนะครับว่าจะช่วยสามารถข่มขู่ให้อื่นได้ครับผมไม่อ่านสคริปต์แล้วครับเอางี้เลยนะแม็กซ์ก่อนหน้านี้ไม่อ่านเลยมาอ่านในตอนนี้นะครับปล่อยเขาไปละกันสวัสดีครับก็สวัสดีครับครับผมยุ่งอยู่หรือเปล่าไม่ยุ่งครับวาดการ์ตูนอยู่ครับงั้นเรามาสัมภาษณ์ก็บ้างก็อยู่ทีมอะไรครับผมอยู่ทีมอะไรวะ อย่างนี้ก็มีด้วยเดี๋ยวทีมสิเอาอยู่ธนาโดครับธนาโดใช่ไหมครับครับโอเคถือเป็นตัวแทนธนาโดคนแรกที่เราได้สัมภาษณ์วันนี้เลยนะครับดีใจมากเลยครับว่าแต่ทีมธนาโดมีใครบ้างคำถามยากไปหรือเปล่ายากไปครับเห็นเมื่อกี้บอกมีพี่นัทมีพี่นัทศักดาธรมีพี่โจ F2 ครับอ๋อนุ๊กนิกครับรุ่น6ครับมีว่านแล้วก็มีออฟ6ด้วยใช่ๆครับใช่ครับแล้วก็มีด้วยผมแทบจะอยู่ทีมเดียวกันแล้วเนี่ยครับขอบคุณครับแล้วผมแล้วมีทีเด็ดอะไรบ้างพอรู้ไหมครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าทีมเราเนี่ยก็ไม่เก่งหรอกครับแต่ก็ไม่คิดจะแพ้ใครครับเป็นคำคมนะครับไม่จริงๆครับก็รู้สึกว่าแบบทีมอื่นเนี้ยก็ไม่เท่าไหร่ครับโอ้โหขยี้สบายสบายโอ้โหเดี๋ยวว่าไงเจอกันวันจริงดีกว่านะโอ้โหนี่ขนาดเราเป็นพิธีกรยังโดนคมเลยนะฮะขอถามนิดนึงทีมอื่นเขาเป็นสัญลักษณ์เป็นสัตว์กันแล้วอย่างทีมทอร์โดนี่เป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ด้วยหรือเปล่าทำไมชอบถามคำถามยากๆอะทีแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับน้องก้อนนะครับขวัญใจชาวก้อนทั่วประเทศนะครับโอ้ยเจ็บน้องนุ่นนี่อยู่ทีมอะไรเอ่ยทอร์นาโดค่ะทีมเดียวกับพี่ก้อใช่ทีมมีใครบ้างครับเราเทสความรู้พื้นฐานนะครับค่ะทีมหนูนะคะก็มีพี่นัทศักดาธรค่ะเป็นหัวหน้าทีมค่ะพี่กีค่ะพี่ก้อค่ะพี่โจว่านไม้ค่ะพี่แคทพี่ปองพี่อิงอิงค่ะนุ่นนี่พี่ออฟพี่อิดค่ะโอ้ยนี่มันแฟนพันธุ์แท้ชัดๆเลยนี่นะชื่อพี่ทุกคนได้ครับผมพี่ก้อยกนิ้วให้เลยนะครับเนี่ยผมผมทึ่งจริงๆนะเนี่ยพูดไม่ออกเลยเนี่ยแบบไม่เคยเห็นใครจำได้ขนาดนี้มาก่อนเอาล่ะงั้นถามเลยแล้วกันว่าทีมเนี่ยมีทีเด็ดอะไรบ้างอุ๊ยพี่ก้อค่ะทีมเรามีทีเด็ดอะไรอย่าถามคนอื่นดิมีลูกนิ้วเป็นทีเด็ดครับก่อนจะถึงวันคอนนะคะทุกคนก็อย่าลืมแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่ทีกันด้วยนะคะเพราะพี่ทีจะอายุ26ขวบแล้วโอ้ถูกต้องครับเพราะว่าวันเกิดผม18ธันวานะฮะ